เพื่อนเพื่อนอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องวิธีการแก้ปัญหาดาวน์โหลดแอปผ่านเน็ตมือถือไม่ได้นะคะเพื่อนเพื่อนเคยเป็นไหมคะบางครั้งอะค่ะเราเข้า Play Store ใช่ไหมคะแล้วก็ไปหาแอปหนึ่งอะสมมติเป็นแอปนี้ใช่ไหมคะแอปไหนดีเอ่ยแอปนี้แล้วกันเนาะตัวนี้แล้วเราต้องการที่จะดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งแอปอันนี้ค่ะลงเครื่องเรานะคะโดยณตอนนี้เราใช้เน็ตมือถืออยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาติดตั้งกันเลยนะคะก็กดติดตั้งตรงนี้นะคะจะเห็นว่าแอปเขาก็กำลังรอดาวน์โหลดเขาก็จะหมุนแบบเนี้ยตลอดที่ไม่มีการติดตั้งให้เราค่ะอันนี้เกิดจากการที่ค่ะในระบบหรือว่าการที่เราค่ะไปตั้งค่าการดาวน์โหลดไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ปัญหากันเลยนะคะว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้นะคะคือการดาวน์โหลดแอปผ่านเน็ตมือถือแล้วดาวน์โหลดไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเรายกเลิกไปก่อนนะคะเพื่อไปดูวิธีการแก้ปัญหากันนะคะกดยกเลิกค่ะแบ็กกลับไปก่อนนะคะเพื่อไปเข้าที่ Play Store ใหม่ค่ะเข้า Play Store ใหม่นะคะให้เลื่อนบนสุดเลยนะคะแล้วก็เข้ามาที่ขีด3ขีดตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่การตั้งค่านะคะมาที่ค่ากำหนดการดาวน์โหลดแอปนะคะเราจะเห็นใช่ไหมคะค่ากำหนดการดาวน์โหลดแอปจะมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันนะคะก็คือผ่านเครือข่ายใดก็ได้อันนี้คือใช้ได้ทั้งเน็ตมือถือแล้วก็ Wi-Fi นะคะตัวนี้จะใช้โหลดแอปผ่าน Wi-Fi เท่านั้นนะคะตัวนี้ดังนั้นนะคะวิธีการที่เราแก้ปัญหาโดยที่เมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เราดาวน์โหลดแอปแล้วไม่สามารถติดตั้งผ่านเน็ตมือถือได้อันนั้นเป็นเพราะว่าเรามาเลือกตรงนี้ค่ะผ่านทาง Wi-Fi เท่านั้นค่ะพอเป็นเน็ตมือถือก็เลยทำให้เราโหลดไม่ได้ดังนั้นให้เรามาเลือกค่าตรงนี้ค่ะผ่านเครือข่ายใดก็ได้นะให้เราติ๊กเข้าไปเลยนะคะอันนี้ใช้ได้ทั้งเน็ตซิมมือถือแล้วก็ Wi-Fi เนาะแล้วก็กดไปที่เสร็จสิ้นค่ะแล้วก็กดแบ็กออกไปเนาะเดี๋ยวเราลองมาดาวน์โหลดกันใหม่นะคะเดี๋ยวเราลองมาดาวน์โหลดกันนะคะเดี๋ยวลองเกมนี้แล้วกันเนาะ Heyday ค่ะกดติดตั้งนะคะจะเห็นใช่ไหมคะเขาเริ่มติดตั้ง 2-3% แล้วค่ะเดี๋ยวขอยกเลิกก่อนนะคะก็เพื่อนๆก็ลองนำไปใช้นะคะสำหรับท่านไหนที่โหลดแอปพลิเคชันผ่านเน็ตมือถือแล้วโหลดไม่ได้ค่ะอาจจะเป็นเพราะเราไปตั้งค่าตรงส่วนการดาวน์โหลดให้เป็นการดาวน์โหลดผ่านแค่ Wi-Fi หากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องให้ปุ้ยด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงพบกันสำหรับคลิปหน้านะคะเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันดีๆค่ะสวัสดีค่ะ